แม่มีเทคนิคไหมทำไมถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตมันเยอะอ่ะเยอะแล้วมีคุณภาพอ่ะจำที่แม่นี่ครับเดี๋ยวผมไปซูมไปเห็นลูกมะพูดนะครับซึ่งอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเนี่ยแล้วเป็นต้นที่โบราณมากๆอายุนับร้อยปีนะครับนี่นะครับต้นมะพูดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหวานบอกว่าสูงกว่านี้สูงมากสูงมากแล้วก็โดนลมพอโดนลมพัดใช่มันก็หักครึ่งนึงได้มั้ยมากกว่าครึ่งอีกค่ะที่มากกว่าครึ่งที่หักมาถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงสุกแล้วเขากินยังไงต้องรอประมาณปลายเดือนปลายเดือนใช่ค่ะปลายเดือนเมษายนนี้มาชิมกันได้นะครับต้นมะพูดเอ้ยลูกมะพูดแล้วก็ต้นด้วยเออต้นมะพูดไม่ต้องบอกว่าไม่มีคนรู้จักมันเป็นผลไม้โบราณนะครับทำเป็นผลไม้อย่างเดียวหรือว่าทำเป็นขนมเป็นรายได้หรือว่าเป็นผลไม้เท่าที่หวานรู้เนาะแต่หวานไม่รู้ว่าถ้ามันถูกเอาไปสกัดแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างเราไม่รู้เพราะมันเป็นผลไม้โบราณนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปนี่ถ้าพี่เดินกลับพี่งงเนี่ยหวานไปทำงานข้างนอกอยู่กับแม่ไม่ดีกว่ามันต้องบอกว่าชาวสวนนะคะรายได้มันไม่ได้ได้ทุกวันเรามองว่าเรายังต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยผมก็มองว่าทำข้างนอกก็ดีกว่าอีกน้อยหรือว่าแม่บ่นบ่อยๆเลยอยากอยู่ข้างนอกไม่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือช่วยเหลือแม่ด้วยเพราะว่าสวนเนี่ยมัน2เดือน3เดือนเงี้ยกว่าจะได้อันนี้กล้วยหักมุกนะพี่แต่ว่าที่จอดเครือใหญ่กว่านี้เราเดินผ่านช่วงขากลับนะครับเราก็ยังพบต้นกล้วยกล้วยตานีกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกใช่ค่ะกล้วยหักมุกที่เขาไปย่างขายอะค่ะทีนี้หายากแล้วใช่นี่มันสุกยังอะยังค่ะแต่ว่าพี่จอดรถข้างพี่จอดรถเมื่อกี้เนี่ยจะถามว่าทำไมคนแถวนี้เขามีเงินเก็บเยอะเพราะเขารู้จักใช้มากกว่าเขาไม่เหมือนชีวิตอย่างเราเนี่ยเราออกก้าวออกจากบ้านก็ออกก้าวจากห้องที่พักเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลย5วันทำอะไรดีวะที่มันจะได้รายได้ก็เลยไปเอาผลไม้แม่ไปขายดีคือแม่ขายได้ยังอะไรนะขายได้ยังให้น้องเฝ้าร้านอยู่ต้นเป็นดกนะป้าขุดหวานอ่ะปีนี้ได้เนี่ยได้มาขุดหวานต้นแก้วอะไรพวกนี้มีรายได้แม่เขาใจดีอ่ะเนาะเก่งจังเลยลูกชายป้าหัวเปียกหมดเลยเจอคุณยายใจดีด้วยร้อนนะดีร้อนน้องชลิดละ